ด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้ออกคำแถลงการถึงสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5เกินค่ามาตรฐานโดยย้ำให้ดำเนินมาตรการเร่งด่วน9มาตรการด้วยกันค่ะมาดู9มาตรการนะคะมีอะไรบ้างมาตรการแรกก็คือเรื่องของการเพิ่มความถี่ในการกวาดล้างทำความสะอาดถนนและฉีดพ่นน้ำในอากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง6นาฬิกาทุกวันจนกว่าฝุ่นละอองจะลดลงอยู่ในระดับมาตรฐานมาตรการที่2ก็คือให้ไป แจกหน้ากากอนามัย N95 ในพื้นที่สวนลุมพินีบางคอแหลมจตุจกักรบางกะปิบางขุนเทียนโดยจะให้ความสำคัญกับกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยคนชาราเด็กแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองเหล่านี้นะคะ 3. เข้มงวดตรวจจับรถควันดำและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งรถยนต์ขนาดเล็กรถยนต์ขนาดใหญ่รวมทั้งรถโดยสารสาธารณะด้วยแล้วก็ให้จัดตั้งคณะกรรมการ ร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้า ก็คือว่าในการก่อสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้สร้างกุนละอ,องมากแต่ว่าในโซนนั้นเนี่ยมันจะทําให้รถติดม,มีปัญหาการจราจรเครื่องยนต์เผาไหม้อยู่ในโซนนั้นนะ่ะทั้งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเร่งคืนพื้นผิวการจราจรณจุดที่ดําเนินการเสร็จแล้วเนี่ยให้กับประชาชนได้สัญจรได้คล่องตัวเพื่อลดปัญหาการจราจรลงสําหรับจุดที่อยู่ระหว่างดําเนินการเนี่ยก็จะให้ปรับพื้นที่ผิวจราจรให้กว้างขึ้นโดยบีบหรือว่าลดพื้นที่การก่อสร้างบนพื้นผิวจรา าจรให้แคบลงหรือว่าให้แคบที่สุดไม่เอาอะไรไปตั้งตรงกลางเกาะกลางต่างๆนะคะส่วนมาตรการที่5ก,ก็คือว่ามาตรการที่5เดี๋ยวมาตรการที่5ถึงมาตรการที่9เดี๋ยวสุบไปฟังนะครับ,รบมาตรการที่5ก็คือการจาาารัดตั้งคณะทํางานอันนี้จะไปดูเรื่องของอาคารสูงนะครับแล้วก็ระบบต่างๆเพื่อที่จะลดปัญหาฝุ่นละออง มาตกรการที่6นะครับไปดูเรื่องของการจราจรที่ติดขัดนะครับก็จะเป็นการเข้มงวดกฎการจราจรมากขึข้นแล้วก็มาตกรการที่7นะครับเรื่องของการเผาตอนนี้งดก่อนนะครับเผาทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ต่างๆที่โรงต่างๆตอนนี้งดหมดนะครับแล้วก็ดนาโลอีกหนึ่งเรื่องก็คือการติดเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะในสถานที่ราชการโรงพยาบาลโรงเรียนเพื่อที่จะลดมลพิษที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายปฏิบัติการฝนหลวง หลังจากนี้ไปนอกจากฝนหลวงแล้วนะครับจะดูความเป็นไปได้นะครับการใช้โดรนพ่นน้ำผสมสารเคมีนะครับเพื่อบรรเทา ปัญหาฝุ่นละอองนะครับค่ะทั้งนี้มาตราการระยะยาวดังกล่าวนะคะก็จะดําเนินการทั้งในช่วงก่อนและหลังจากที่เครือข่ายการให้บริการขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าจะแล้วเสร็จขณะน,นี้รถเมย์ขอสอมกและรถไฟได้ปรับใช้ B20 เรียบร้อยแล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรียังขอให้ทุกคนติดตามข่าวสารตรวจสอบค่าฝุ่นละอองปฏิบัติตามคําแนะนําแล้วก็เตรียมการเพื่อป้องกันตัวเองก่อนออกจากบ้านด้วยนะคะพกหน้ากากอนามัยออกมา ทุกคนนะคะหากมีข้อสองสัยสามารถสอบถามที่สายด่วนกรมควบคุมโรคเบอร์1142ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็เรื่องฝุ่นละอองมันก็หลายฝ่ายก็คาดไม่ถึงนะครับว่านะมันจะกินระยะเวลายอนานขนาดนี้นะครับเพราะเบื้องต้นตอนแรกคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นเนี่ยช่วง1 2วันหรือว่า3 4วันเท่านั้นแต่ตอนนี้ <c oughs> ลากยาวมาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับ <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรตอนนี้ทุกฝ่ายกลังร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับ <c oughs>